ในขณะที่นักจิตวิทยาส่วนหนึ่งแนะนำให้เรารับมือกับความเครียดด้วยการทำสมาธิและมีนักจิตวิทยาและนักบำบัดความเครียดด้วยการเต้นบางคนเสนอว่าเราอาจจัดการกับปัญหานี้ด้วยการปลดปล่อยตนเองโดยมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่แสดงว่าดนตรีกับการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะนั้นช่วยเสริมสร้างความสุขและความอิ่มเอิบขึ้นได้แม้จะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเพราะเมื่อเราขยับแขนและขารวมถึงกล้ามเนื้อและร่างกายซึ่งร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนหรือว่าสารเอนโดฟินออกมานอกจากนั้นหากเราได้ร่วมเต้นกับเพื่อนหรือหมู่คณะก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมต่อกันผ่านการแสดงออกและทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในสังคมในลักษณะที่ว่าผลงานของกลุ่มนั้นจะดีกว่าหรือให้ผลได้มากกว่าผลรวมจากการที่ต่างคนต่างทำนั่นเองโดยนักจิตวิทยาได้อธิบายด้วยว่าประโยชน์ของการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการเต้นนั้นนอกจากจะดีต่อสุขภาพและจิตใจของผู้ใหญ่แล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับเด็กด้วยเพราะการเต้นช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางร่างกายและทางอารมณ์ได้มากกว่าคำพูดอย่างเดียวนอกจากนั้นเมื่อเราได้สื่อสารกับร่างกายผ่านท่วงท่าการเต้นและเสียงเพลงกิจกรรมเหล่านี้จะเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกลึกๆและเปิดโอกาสให้กับอะไรบางอย่างที่อาจจะดูไร้สาระแต่นับเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งด้วยและที่สำคัญกว่านั้นโดยเฉพาะท่านที่มีสมาชิกในบ้านเป็นเด็กกิจกรรมการเต้นร่วมกันนี้จะเปลี่ยนเด็กของเราจากการเป็นผู้รับประสบการณ์แต่เพียงฝ่ายเดียวให้กลายเป็นผู้สร้างประสบการณ์รวมทั้งยังสร้างโมเมนต์ของประสบการณ์ร่วมที่น่าจดจำในครอบครัวอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นคุณโจดี้เวเกอร์นักบำบัดด้วยวิธีเต้นของโรงพยาบาล Dominion Hospital ในรัฐเวอร์จิเนียยังชี้ว่าเมื่อเราเต้นรำศูนย์ความควบคุมความพึงพอใจในสมองของเราจะทำงานซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลดีทั้งสมองดีต่ออารมณ์และดีต่อร่างกายรวมไปถึงดีต่อความสัมพันธ์ทางสังคมโดยรวมนั่นเอง